ตอนสระเห็นดิติกบ่อยู่ให้เมียงให้เมียงเอออยู่ให้เมียงฮันเซ่เซ่เซ่ตุบๆอยู่ให้เมียงฮันมีผู้ใดได้อยู่ฮันล่ะพ่อคิงล่ะป้าเอกอยู่คำนาก็อยู่ฮันเออคำนาก็อยู่ฮันแล้วโอ้แล้วบัดนี้อันมีมิดเด้แล้วมีก็บ่เกิดมาเป็นนี่ว่าฝนตกเออมันแดดดีๆล่ะสิมาเออมาดอกบุญหอมเออติ๊กๆก็อยู่ฮันบุญรอดเด้มีสระรอดไปอยู่ฮะบ่มียุ่งที่ฝั่งนั้นบ่ว่าก็มียุ่งกันมีจุดยายุ่งเออจุดตลอดเลยอยู่พี่บ่สิมีเด้อนี่มืดให้มืดแล้วเนาะสบายแล้วเออไปซะได้กับพ่อมันได้พออันตอนอวกเจ้าป้ามาละมานํากันนะมานํากันแล้วแล้วมันแยกอยู่ไสยกขึ้นบนให้บนนาบนมันเออแยกกันบ่มานํากันแล้วก็ฮู้นะว่าว่าน้องสิมาบ้านนี่บ่เป็นฮู้ว่าสิเข้ามานี่บ่เขาจะบอกอยู่ท่าเด้อเออมานี่ต้องกายคุณนั่นนี่แหละแต่ว่าบ่มีหยังบังให้เฮาเจ็บจังได๋เอาบ่ควรมาบังนี่บ่หรือว่าจังได๋วะหันได้พี่น้องเอ้ยเฮาไปข้ามหุ่นเนาะหาบ่นําชื่อตอนนั้นไปหาอันแป๊บเอาบ่นู่นตะกี้เนาะฮอกเส้นนั้นโอ้มันมีเส้นนึงโค้งพุ่นตี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยแล้ววับแล้วแบบนี้นะอันนี้มันห้อยไปโอ้บ่มีห้อยมาเถอะเนาะบ่มีห้อยมามีแต่ห้อยไปมีคนไปนี่จะแม่นเข้ามาหั่นเข้ามานี่แล้วก็พันนี้เอาบันไม้เฮาไปทางนี้ออกไปทางพุ่นทองพอทางนี้เนี่ยบ่ไปได้นั่นมีแต่ท่านนี่แหละออกมาทางนั้นสักออกมามานี่แล้วเข้าไปนี่แล้วมันมีเส้นนึงไปทางนั้นยานสิไปทางนั้นตึ้มพอเราต้องขึ้นว่าเวียนนี้คันว่าเราบ่ตั้งใจสิมาเฮาเนาะเราต้องเวียนออกใกล้ๆรถนะลองลุ้นตอนต่อไปไปนั่งบ่มดีอยู่ในนี่ก่อนเนาะขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะสวัสดี FC ของบ่าวบุญนำเบิดสุขุสุคนเนาะบ่ว่าจะอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มีสายรายงานว่าบ่าวนู่นเนาะไปหากินมาแล้วแล้วก็พ่อบุญไทยมาด้วยพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังมุ่งหน้ามาเฮารอลุ้นว่าพ่อบุญไทยจะมาหาเฮาบ่แล้วก็เพิ่นจะเกิดยังขึ้นเนาะตอนนี้ก็ได้ยินสายรายงานว่าแบกเอายอดบุญเนาะประมาณ 4-5 ยอดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นจะเฮ็ดจังได๋เนาะว่าเพิ่นจะมาบ่พอมันมี2ทางพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาหาหมู่บ้านพอต้องเรื่องใหม่นี่ทางนึงก็จะเป็นทางเก้าโค้งมานี่ทางที่2ก็จะเป็นลัดออกไปทางข้างบ้านเพิ่นจะเฮ็ดเนาะถ้าว่าเพิ่นแว่ก็อาจจะเฮ็ดตอนนี้อยู่ทางนั้นนั่นก็เป็นเสานกพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็พอดีบ่าวนำได้ออกมาบ้านเนาะออกมาหาครอบครัวนี่แหละก็เลยได้ยินข่าวว่าหาพ่อบุญไทยมาโอ้น้องนกในโหดขนาดได้ข้ามทางรุ่นบุเรียวเบื้องล่างเลยอ่ะโหดเกินเนาะนี่นะได้บอกน้องตื่นก่อนขี่รถมีสติระวังตัวเลยเนาะหรือว่าเพิ่นเลี้ยวบ่าวบุญนำไปได้เบิ่งตอนเบิ่งกองบ่หรือว่าจังได๋เนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เข้ามาจะมาปลูกผักนำเซาลี่เนาะเพิ่นก็จังซี่แหละเอาลูกไว้นำแม่ของสาวนกเนาะจังซั่นแหละท่านผู้ชมเอ้ยภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นแบบใดพวกเฮาเตรียมลุ้นๆเป็นกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเนาะเทื่อว่าแล้วเฮาก็ได้เดินทางมาจุดนี้แล้วพี่น้องเอ้ยส่วนสาวนกก็อยู่ทางหน้าโอ้เนาะบ่าวบ่นำจะเอารถไปถึงพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าจะบ่เอาไปลุ้มเพื่อสมมุติว่ากรณีมาทางนั้นเนาะก็บ่ให้อันบ่ให้เพิ่นเห็นนะพี่น้องเอ้ยไปพี่เลยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่เลยพอกายให้มันก็สิ
เอาบอกเราหาไปคุณหมอตึงเงินหนึ่งก่อนถ้าบ่มีหยังมาแลกบ่บ่นำจะบ่ให้หยังแท้ๆพี่น้องเนาะใจดีไล่บ่ดีพี่น้องเนาะใจดีไล่ก็บ่คักพี่น้องเนาะจังซั่นล่ะพี่น้องเว้ยตาม FC แนะนำเนาะ FC แนะนำว่าต้องซ่อนให้เขาเจ้าฮู้จักการแลกเปลี่ยนก็จะได้หยังมาจักอย่างเนาะสมมุติว่าเขาย่ามมาแต่พุ่นก็จะบ่เห็นเนาะพอบ่บ่นำเอาจักนี้พี่น้องเห็นเนาะมันจะมีช่องทางพี่น้องมาหาบัตรใหม่เฮานี่ก็คือออกมาหันเนาะออกมาเส้นนั้นมันมีอยู่3ทางแต่ว่า2เส้นทางนี่พบกันอยู่นี่นั่นนี่เนาะจุดที่ว่าจะมาจุดที่มามี2จุดพี่น้องเอ้ยมีลูกแต่ป้าคนมาเนาะมาค้ามาฮอดนี้เส้นที่ซ่อมมากะมาแวะหันก็มานี่มาออกนี้แล้วเขาเส้นที่สามโค้งไปหุ่นออกไปบ้านแล้วกันสิเข้ามาตรงไหนเดินเข้ามาทางนี้พี่น้องไงเนาะสนั่นวะลองเบิ้งวะพ่อคนไทยจะเฮ็ดจังไรนะพี่น้องเนาะสมมติอยู่นี่กระโบหินละเนาะสมมติอย่างแบบนี้โอเคโบหินละโบหินละรอรุ่นตอนต่อไปพี่น้องเลยน้องนกกระชิมาปูกันนี่รถนี่ก็เข้ามานี่ยำฝนเข้ามาบ่ได้พี่น้อยมือซาวนี่ก็ฟรีอยู่นี่มันยำแรงง่ายๆพดโอ้บ่มันนี่เปลี่ยนฮะมันจักนะเอาไว้ทางล่างไอ้ก็ได้กระบอกก็เห็นนั่งมิดอยู่ไหนเลยนะอยากคงว่าพ่อคนไทยเพิ่นสิมาหรือบ่มาพี่น้อยเนาะลองบ่เนาะจังสั้นละพี่น้องเอ้ยสนอกก็จะมาลุ้นนำกันอีกพี่น้องเอ้ยเนาะย่าน้องกับซาลีนพากันปลูกนั่นเลยหรือว่าให้พ่อคนไทยมาก่อนบอกเพราะก็เขาย่างไว้ได้ใกล้จะฮอดแล้วเลยเพิ่นมาฮอดก็เนาะพอบ่อนุ่นกับพ่อคนไทยมาพี่น้องเอ้ยเนาะพอบ่อนุ่นไปหากินกับบูมานพี่น้องเอ้ยบ่ได้ย่างซับไอ้คุณแท้ไปมื้อนี้ตึ้มพยายามตึ้มละพี่น้องพยายามกับดักละสภาพยามฝนพี่น้องไอ้ใส่กับเปื้อนคือกันเนาะโอ้ยไม่ทำมีโอ้พระจันทร์เห็นยังป้าโถข่าวขนาดพี่น้องเลยขาวขาวขาวงามข้าวกาอันนี้แหละข้าวกาไอ้คุณไปย้ำเหรอเนาะเฮ้ยจังน้อยอันจังน้อยพ่อบุญไทยสิมาก็กับไอ้นุ่นมามื้อนี้ละกำลังมาบ่ได้ย่องบ่ได้มู่ได้เอิดหยังไอ้ฉันนั้นลิ้นนั้นท่าเราคันมาละเอิ้นสะอาดเลยเด้อไอ้อันไอ้นุ่นมาแล้วสิเด้อได้บ่ได้เนี่ยได้ว่าอายได้ว่าอายนี่คือว่าซึ้งแท้มื้อนี้เป็นหยังฮะบ่ได้เป็นหยังน้องเฮ็ดน้องเฮ็ดหยังเนี่ยอันพ่อมันให้มาแล้วก็อันนั้นเอ้ยนกอันมาปลูกผักนําเด้อปลูกมันหมดเด้อนี่แก้มอยู่หั่นเด้อแก้มก้อยหั่นปลูกมันงามๆไอ้ก็สิปลูกนําเด้อจังสันเนาะไปบ่มให้ทาแพทย์ก่อนพี่น้องเอ้ยไอ้เฮ้ยอยู่บนแล้วอีเพชรท่านเขาบอกว่าช่วยบ่มเด็ดว่าจะไปว่าจะนี้ว่าสินี่น้องเขาชอบนี่ว้าวเบิ่งแหละบอกบอกกันเมื่อเอาเนาะโอ้ไปลูกป้าอยากไปป้าใกล้อยากไปลูกป้าใกล้ๆยาลบป้ายังบ่เลาะนี่ก็เลยมีหมดมีมันมีหยังหมดยังบ่เลาะตามนี่แน่บ่ได้ไปเลาะอยากเห็นยุงก็มีอยู่นะว่าซะยุงหยังก็มีหมดแน่ว่าสินี่ยุงก็มีหมดน้องได้บ่อยากไปเลาะติบ่อยู่หมายเนาะน้องน่ะเนาะเบิ่งแม่นเท่าแพทย์ดีๆเด้อยังเขาหลักนี้เอาขอบใจน้องเด้อ
ขอบใจน้องที่เป็นห่วงตัวจังซี่ละพี่น้องเนาะถ้าบ่าวบ่นำใดออกไปหน่อยนึงกะเริ่มมีแนวคิดกันหมดสุคนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเฉพาะคือมีดาแพทย์เพิ่นน้องโอ้อันนี้ไปที่แม่นี่นี่กิเลสมันอันนี้น่ะโอ้บ่มีหยังมาเซ็ตเนาะพี่น้องเนาะบ่ทันเซ็ตเด้อบ่ต้องไปซะลูกเอาไปบ้านซื้อผู้เดียวนึงลูกไป 2-3 ชั่วโมงนึงลูกก็กลับมาคือเก่าเด้ออ่าบ่ต้องไปซะเด้อทีนี้อย่ากินข้าวกินน้ําลูกเด้อไปมันทุกข์เนาะนะจังซั่นทําผสมเอ้ยบ่บ่นําก็จะได้นั่งจอบนั่งซองเบิ่งจังซี่แหละแล้วก็ให้ทางน้องนกเพิ่นกับเซาลีเป็นผู้ที่ไปปลูกผักกันพี่น้องเนาะแล้วพบกันตอนต่อไปตอนที่พบคนไทยจะออกมาเนาะพี่น้องว่าจะมีเหตุการณ์แบบใดหรือว่าจะเข้ามาหรือบ่เข้ามาเนาะเพราะว่าพ่อวานเนาะพ่อวานได้โทรมาบอกว่าบ่นําพ่อว่าบ่นําให้ทางพ่อวานแหละพี่น้องเป็นผู้เบิ่งแยงอยู่ทางพุ่นเนาะครับถ้าว่าเขาผ่านมาก็ให้เขาเจ้าโทรหาโทรบอกว่ามีจักคนมีหยังแดหยังต่างน่ะซ้ํากับฮู้ล่วงหน้าแล้วพี่น้องเฮาก็ได้ตั้งหลักอีพีท่าเลยเนาะเอาถือว่าทำผสมเนาะแล้วมาบ่นำโทรซิกอีกครั้งพี่น้องเอ้ยพอดีพอวันออกมานำพอนู่นเนาะเป็นดังที่คิดแทะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ให้สาวนกเกียมส่วนสาวลีปลูกผักปลูกยังต่างนี่พอผมไทยออกมาทางนี้คนเดียวบ่นำจะไปรัดฝนเบิ่งพี่น้องเอ้ยพอจะออกมาพอคันออกมาแล้วก็ว่าเพิ่นสิแวะเฮาบ่หรือว่าสิไปพุ่นเนาะหรือว่าเป็นจังได๋แล้วก็พอวันกับพอกระบอนุ่นเนาะแม่นออกมาทางนั้นเนาะทางขั้วบอนุ่นน่าจะเข้ามาทางนี้พี่น้องเลยเนาะพอเขาเจ้าไม่เข้าใจเนี่ยคิดเขาเจ้าเนาะแบบว่าหน้าที่คือเฮาเนี่ยออกมาเฮาก็ต้องได้อยู่รอดนํากันเนาะไปซะก็ไปนํากันเนาะนี่บ่สนใจเลยว่าสิไปซะก็ไปจังซี่มันคือวิธีชีวิตของเขาเจ้าเนาะก็บ่ว่ากันโอ้พี่น้องต้นพอก็เริ่มงามแล้วดินี่มีสีมีสันหมดแล้วไปรัดนี่พี่น้องพอมีเส้นทางออก2เส้นเดียวพอน่าจะเบิ่งเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วดิพี่น้องมักหนาวโอ้หลอดหมดทุกต้นเลยแค่นใดอันนี้สาลีก็มาทางหมดแล้วมาทางแดนก็จะนี่เนาะขอให้อันพอมไทยกับเนื้อกับตัวเนาะฮู้จักกันแลกเปลี่ยนได้เถอะก็บ่ได้คิดที่บ่ได้คิดตั้งหยังดอกเนาะก็ต้องยักซ้อนยักซ้อนให้ฮู้เฮ็ดฮู้สร้างฮู้กว่าสิได้หยังมาก็ขอให้ฮู้ว่ามันต้องบ่แม่นได้มาแบบง่ายๆเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเส้นทางเนาะมันจะมาฮอดบ้านมันจะแยกเนาะแยกหั่นเนี่ยนั้นแล้วก็ออกมานี่มานี่ออกมานี่ออกมาเส้นนี้เส้นนึงนี่เส้นนี้เนาะนี่เส้นนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็มีเส้นนึงยาวพ้นเราน่าจะใส่เส้นนี้น่าจะใส่เส้นนี้เนี่ยไปเบิ่งนํากันบ่นําจะได้ลี้อยู่ในป่าอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บก็เถอะโอเคเราเอานั้นมาให้ก็แสดงว่ามันแลกเอาเข้าเอาน้ำไปถ้าว่าเรามาปุ๊บเรากลายไปพุ้นก็แสดงว่าเราบ่ตั้งใจจะมาเราก็บ่ต้องการเลขเพี้ยนแล้วมาเบิ่งต่อไปเวลากลับเราสิมาแวะบ่ถ้าว่าออกมาแล้วมาเฮานี่เราไปพุ้นเนาะบ่เข้าแต่ว่าเวลากลับมานี่มาเอาข้าวเอาน้ำสิเนาะเอาข้าวเอาน้ำแล้วบอกน้ำก็จะบอกให้ว่าอย่างต่างแล้วพี่น้องเนาะบ่อยเฮ็ดแบบนี้เนี่ยพี่น้องเอามานี่เนาะแต่บอกน้ำจะรีอยู่ใส่ว่าเพื่อให้ผ้าเนาะมองก่อนเด้อสินางเส้นนี้แหละพี่น้องเลยสิไปรีอยู่ใส่ว่าอยากเบิ่งพฤติกรรมอย่างไม่เขาก็หูแล้วว่าอยู่บนนี้
เรียกว่าขึ้นรีอยู่กุ๊กอันนี้บ่ขึ้นรีอยู่นี่บ่แม่นค่ายตี้นั่นนี่สําเป็นบ่นั่งดีเด้พี่น้องเอ้ยสัญญาสิขายพี่น้องครับสินั่งตามนี้เอาพี่น้องเอ้ยถ้าว่านั่งตามถ้าว่าอายุพี่น้องก็มองเห็นไกลแล้วเนาะถ้าเห็นปลัดออกมาหันเฮาก็ต้องจังลีเขตนี้เนาะลีหันก็ได้อาลีหันแล้วก็แล้วบ่งว่าละสิไปจังได๋มาจังได๋เนาะฮะพี่น้องเอ้ยพบกันต่อๆไปเนาะตอนที่เพิ่นย่างเข้ามาเนาะเบิ่งสิช่วยกันพี่น้องเนาะเฮาต้องเบิ่งให้คัดสายพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าจะบ่ใส่เสียงเนาะเวลาเขาจะมานะจะย่างมาแบบโดยเฉพาะคือพ่อบุญไทยเนาะเพิ่นเป็นหัวหน้าเผ่าเนาะเพิ่นหากันหาอยู่หากินเนาะก็ถือว่าเก่งกว่าหมู่ฉะนั้นเราต้องได้เบิ่งแบบบ่ให้คัดสายเลยพี่น้องเนาะบ่แล้วพอดีช่วงนี้มันก็เห็นไกลเด้เราไปกันเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเนาะมานี่เฮาก็ต้องมาลีนี่แหละลีนี่บ่หาบ่ว่าครับว่าก็จะเห็นเด็ดขาดนะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องจะได้ลีดีๆได้พี่น้องก็จะลีคุ้มนี้บ่รอรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องวันที่เฮาลีเบิ่งเนาะระยะทางเฮาซุ่มนี่ก็อยู่ประมาณ300ประมาณ300ปลายเมตรพี่น้องเห็นเนาะ300ปลายเมตรแหละพูดเล่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคเราทาเป็นระยะพี่น้องเอ้ยแต่บรรหานี่เวลามานี่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมานี่ต้องกายคุ้นนั่นนี่แหละแต่ว่าบ่มีหยังบังที่เฮาเจ็ดจังได๋เอาบ่ควรมาบังนี่บ่รู้ว่าจังได๋วะบ่บ่บังพี่น้องเฮาต้องไปบ่มอยู่ป่าพุ่นบ่มอยู่นั่นถ้าว่าเห็นมาแต่พุ่นเนาะเห็นมาปุ๊บแล้วก็ค่อยมอยมันได้เลยมอยลิฟต์เขานี่ฮะเขานี่แหละครับบ่นกับตัวจริงเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เคล็ดนี่แหละแต่สำคัญเนาะเห็นต้องให้เห็นมุมไกลก่อนเนาะพี่น้องรอแล้วรอเล่าก็บ่ได้ครับบ่เห็นมาเทื่อเนาะเพราะว่าได้ทั่วห้าประวัติแล้วพี่น้องเนาะพอเส้นทางออกเนี่ยมันมีลายเส้นพี่น้องมันมีพื้นเส้นหนึ่งเดียวพอมันนำจะพาทุกคนแล่นไปรัดทุนเส้นนั้นเนาะรัดเส้นนั้นเนาะเส้นนั้นก็หูแล้วค่อยมอยมาน้ำล่างเราเนาะไปเอ๊ะหรือว่าจังไรวะเนาะเส้นทางมันมีลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปน่าจะกระยะเนาะอยากหัวพฤติกรรมของเราจะคิดจังไรนะเนาะบ่ไปนั่นก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยพอมันเขาน่าจะกลายแล้วบ่ซ้ํานี่ไปพุ่นละจะมีห้อยสกุลห้อยบ่เนาะพอคันมันขะเจ้าไปก็ต้องเห็นห้อยผ่านทางนั้นถ้าผ่านทางนั้นแล้วก็แสดงว่าเราบ่อันนั้นแหละเนาะเราบ่มาทางนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่พอบ้านเฮาก็อยู่นี่เด้ถ้าไปจ่ายกันบ่นี่ตายคักแหละจังสันพี่น้องไปพบกันพุ่นเนาะได้แล้วเฮาก็มาพี่น้องเลยจากยามมาถึงพุ่นเนาะ
าสมุนเห็นเห็นเพิ่นเฮาคันฮู้อันใดก็บ่ใดก็บ่แว่สินะเนาะเฮาก็ต้องเอิ้นใส่พระพ่อสิเฮาเอาไปหยังเฮ็ดหยังบ่เอาไปแลกเขาเนาะเฮาจะว่าจังซี่เนาะพี่น้องเนาะถ้าสมุนเพิ่นบ่มาถ้าบ่มาทางนี้เนาะถ้าสมุนเฮาก็เล่นได้มาทางนี้เฮาจะบ่ฮู้เถื่อจะขอให้มันนำลังใกล้ๆแล้วจึงจะเอิ้นใส่เนาะถ้ามันไปทางพุ่นปุ๊บหัวเพิ่นบ่มาทางนี้เราต้องถามเพิ่นเนาะถามเพิ่นว่าจะเฮ็ดจังได๋นะพี่น้องป้าตู่มันใกล้แล้วบ่พี่น้องเนี่ยพี่น้องทางนี้ก็เป็นทางอีกเนาะมาซื้อพบนี้มาทางนี้อีกนี่แหละจุดที่เฮานั่งพบจริงบ่มาเถอะนี่คันมาที่เฮาได้เห็นเนาะเมื่อกี้เนาะไปเฮาอยู่มันจะมีเส้นทางนึงอยู่หั่นพี่น้องพอเส้นทางนี้อันลอยว่ะจะบ่มาแน่นอนต้องแม่นทางนี้อยากจะไปพุ่นแล้วพี่น้องเส้นทางนี่ซ้ำกับหูตุ้นเลยพี่น้องเลยจะเอาไปเส้นนี้เส้นนึงและเส้นที่เขาจะลัดนี่น่าจะเป็นเส้นลุ่มน่าจะเป็นเส้นนั้นพาดมันต้นเขาจะลมให้น้องงามโพดเนาะทันได้พี่น้องเขาไปข้ามพุ่นเนาะหาบ่าวน้ำจืดตอนนั้นไปหาอันแพบเอาบ่าวนุ่นตะกี้เนาะออกเส้นนั้นโอ้มันมีเส้นหนึ่งโค้งคนตีพี่น้องเลยโอ้ยแล้ววับแล้วแบบนี้นะต้องไปไปแล้วสินะนี่พี่น้องก่อนนั้นบ่าวน้ำจืดเอารถลงมาจอดทันเนาะก็มีเส้นทางอยู่นี่นะโอ้ยโค้งทางนั้นแน่พี่น้องเลยตายงอนนี่ก็บ่มีสัมพอยทางนั้นสิมีน้ำมันจะตื้นนะพี่น้องเนาะข้ามได้เลยสุดนี้เลยพี่น้องทางโอ้มันก็จะย้ายจากเส้นนี้มาไว้พี่แล้วเอาไปหันหอยยางพุ่นมาโอ้ละโค้งไปพุ่นละตีโอ้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบ่เกิดแล้วแบบนี้นะต้องเป็นออกซิเจนแท้แห่เมื่อก่อนมันอยู่นี่ทางนะนี่เนาะมันมีหอยบ่นี่ออกมานี่เรือเราจังสิออกมานี่บ่นี่มันหอยไปโอ้บ่มีหอยมาเถอะเนาะบ่มีหอยมามีแต่หอยไปมีคนไปนี่จะแม่นเข้ามาหันเข้ามานี่แล้วก็พันนี้ออกบันไม่เฮาไปทางนี้ออกไปทางพุ่นทองเส้นนี้ก็ยังไปไปได้ยกเนาะออกไปหันก็ไปข้ามน้ำหันอยู่ทางพุ่นบ่ไปที่มันจะโค้งนิดนึงหรือว่าข้าบ่แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมาทางใดเนาะโอ้สลีเปิดเพลงได้ยินเนาะเ
าจังไสเลยพี่น้องบ่พี่น้องก็จะซุ่มอยู่แค่นี้ก่อนเนาะคันบ่เกิดคันบ่มาแท้ๆก็สิได้ว่าเราเวียนไปทางนั้นเนาะพอทางนี้เนี่ยบ่ไปแน่นอนถ้ามีแต่ท่านนี่แหละออกมาทางนั้นสักออกมามานี่แล้วก็ไปนี่แล้วมันมีเส้นนึงไปทางนั้นยานสิไปทางนั้นตึ้มพอเราต้องขึ้นว่าเวียนนี้คันว่าเราบ่ตั้งใจสิมาเฮาเนาะเราต้องเวียนออกใกล้ๆรถนะลองรุ่นต่อไปไปนั่งบ่มดีอยู่ในนี่ก่อนเนาะโอ้พี่น้อยคงจะโบแมนเส้นนี้ที่พอมันไทยใส่ออกมาเนาะเส้นทางนั้นสัวเลยเพราะว่าพอวันก็ใกล้จะฮอดบ้านไม่ละพอมันยาวเท่านั้นเนาะขนาดทางนั้นทางไกลแสดงว่าพอบุญไทยตั้งใจโบมาห้าเฮาแล้วเนาะจะได้ก็ไปทำมึงพอวันเหมือนกันเนาะพี่น้อยต้องใส่เส้นนั้นออกแทนแน่นอนบ่เป็นอย่างเนาะมีมื้อนึงที่เพิ่นคิดได้เพิ่นคงจะกลับมาเฮาเนาะแต่ยังก็บ่แน่เถื่อเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าที่แน่ๆก็คือสิบ่แม่นแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยคือสิบ่มาแล้วแหละเพราะว่าสถานีมันก็ใกล้ๆนึงพอพระนําก็รอเป็นชั่วโมงกว่าแล้วบ่มาฮอดเนาะสนานก็จะได้กลับคืนพี่น้องเอ้ยไปหาอันบ้านใหม่เราไปทําบังพอวานกับบ่อนุ่นก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋ได้หยังได้หยังต่างเนาะสัมผัสกับตัวจริงของเพิ่นเลยเนาะและแล้วบ่อนำก็ได้เดินกลับมาฮอดเช่นเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าแม่นเนาะบ่ออกมาแท้น่าจะกลายฮอดบ้านพุ่นแล้วแหละแต่ว่าบ่ได้ใช้เส้นที่เฮาคิดไว้แสดงว่าการลบลีกของเข้านี่ก็ถือว่าลบลีกไกลที่สุดในโค้งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะคันมาเส้นนี้ก็ยังเห็นหั่นนะผมว่าเนาะแล้วก็คันมาเส้นเส้นยูฮันมันก็คือว่ายังหม้อแต่จริงบ่ได้เห็นแล้วบ่ไกลๆเนาะแล้วใส่เส้นที่3พุ่นพี่น้องออกไปฮู้เอาไปลุมพุ่นแล้วก็โค้งขึ้นมาบ้านหั่นนี่บ้านก็อยู่หั่นเด้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่เห็นบ่ก็จะโค้งออกมาขึ้นหั่นน่าจะขึ้นมาแค่นั้นบ่อนที่บ่าวนํามาเห็นกอไผเมื่อกี้แล้วเนาะตอนที่บ่าวนำได้ไปหับเอาบ่าวนุ่นตะกี้บ่าวคุณบ่าวเอกตอนที่เอามาขอมานะพี่น้องเอ้ยตอนไหนเอกเป็นใครนะแล้วตอนนี้บ่าวนำได้ทั้งห้าเพราะว่าในฮอดท่านแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฮอดเพราะว่ากับบ่าวนุ่นฮอดบ้านแล้วฮอดบ้านแล้วแต่ว่าซองแต่ว่าพอนุ่นอันพอบุญได้เห็นบ่มาเนาะมาทำกันเลยพี่น้องมาทำกันแล้วไปแยกทางอีกแสดงว่าเราก็ตั้งใจจะลีเขาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสองคนเนี่ยได้ล้มกันว่าชีมาไปบ้านมาที่นั่นเนาะโอ้พี่น้องไอ้คนเนาะทางล่างนี่เป็นป่าไผ่หมดเลยเด้เป็นป่าไผ่พี่น้าก็จะได้ทางขึ้นไปเติมปลูกหอมหมดเลยป่าไผ่นี่เนาะหอมปลูกหมดเลยนะพี่น้องสักทัดละไปสัมผัสพ่อบ้านกันเนาะกับเบ้านุ่นกันแล้วเขาก็ได้มาฮอดพี่แล้วพี่น้องเดินมาโอ้ยเมื่อยเติบพี่น้องเลยเนาะคุณไอ้ตุ๊บพี่น้องเลยเด้อคนที่ชื่อบ่าวนำบ่พุ่นเฮาใส่บ่าวนำกี้จับปากเนาะจะชื่อบ่โอ้ยชื่อเลยโอ้ยโอ้ยเพื่อน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 ใช่ๆๆๆๆโอ้ยโอ้ยอย่าขึ้นเพื่อนฮักฮักโคตรเจ้านี่นะฮะพอดีจังไปๆคนละคนละโอ้ยเพื่อนนี่เห็นบ่เพื่อนเซ่ๆๆๆโอ้โหโหเครื่องเพื่อนหมดพี่น้องเอ้ยว่าจะไปล้างก่อนเซ่ๆๆพอละพอละพอละบ่ยกบ่ยกตัวเองน่ะบ่ลักตีละมือละบ่ยกมืออื้อ
มันชื่อพี่น้องเลยเดี๋ยวล้างก่อนโอ้ยแต่เจ้าบ่าวนำขออนุญาตล้างมือไปหนึ่งคนพี่น้องต้นคนแค้นมันนะโอ้จะมาประสุเพราะมันเป็นเขตป่าคนแค้นหมดคนไปนี่นะแค้นเต็มเลยคนเนาะหลังจากที่โอ้ต้นหูก็งามเริ่มติดตัวแล้วพี่น้องเนาะต้นนั้นก็ติดตัวละท่านขึ้นอยู่สองต้นพี่น้องเลยเฮ้ยอย่ากวนกันเด้อวันนี้เดือดเปื้อนไหนแม่เสื้อจนเปื้อนขิงจนเปื้อนหมดพี่น้องเลยปลาเทินสัมผัสกันสองนกน้อยพี่น้องป๋อเออจะได้มั่นบ่บ่มั่นไปไอ้กูเห็นไอ้คุณไปเมื่อเช้านี่เจอกันน่ะเออเพิ่นเอาเข้าไปให้อีติ๊กเนี่ยไปยังบ่ใส่เฮาอืมแล้วอันซั่นน่ะเห็นอีติ๊กบ่อยู่เมียงเฮ้ยเมียงเอออยู่เมียงหั่นเซตุบๆอยู่เมียงหั่นมีผู้ใดได้อยู่หั่นบ่พอคิงแล้วปลาเอกตัวคำนาก็อยู่หั่นเออคำนาก็อยู่หั่นแล้วโอ้แล้วบัดนี้อันไม่มิดเด้มันมีก็บ่เกิดมาเป็นนี่ว่าฝนตกเออมันแดดดีๆล่ะสิมาเออมันดอกบุญหอมเออติ๊กกับยูฮันบ่รอดเด้ว่าซั่นบ่รอดกับยูฮันบ่มียุ่งที่ฝั่งนั้นบ่ว่าก็มียุ่งกันมีจุดยายุ่งเออจุดตลอดเลยอยู่พี่บ่สิมีเด้อนี่มืดเออมืดแล้วเนาะสบายแล้วเออไปซั่นกับผมไทยพออันตอนอวกเจ้าป้ามาแล้วมานํากันนะมานํากันแล้วมันแยกอยู่ไสอยู่คุณบนให้บนนาบนมันเออแยกกันบ่บ้านนํากันแล้วก็ฮู้นะว่าว่าน้องสิมาบ้านนี่บ่แม่นฮู้ว่าสิเข้ามานี่บ่ก็จะบ่อยู่ท่าได้อึ้งท่าแล้วบ่ท่าเลยติดไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วโอ้ยะตะมันออกไปเส้นนั้นเส้นนั้นไปรับน้องตะกี้น่ะเอาจักไปน่ะเนาะบ่แม่ก็อ้ายเส้นใดเส้นมันลองกกไม่บงบันอันเป็นหน้าอีคู่เออหน้ายังงั้นนะคูณคูณเนี่ยมันท้องใหญ่เนี่ยโมเมนต์ออกไปแล้วมันไปขึ้นอันกบไผ่นะเออก็นั่นแหละบ่ได้ไปหับนะคํามันนําตื่นก็เพียงนี้ก็เออคําหันน่ะเออรอเบิ่งว่าเพิ่นสิมาหรือบ่มาน้องก็บอกเพิ่นอันเอาเพิ่นได้มีหยังได้มะเคาะมะเคาะโอ้อย่ากินได้เนาะมะเคาะแข็งหรือมะเคาะใหญ่เคาะแข็งน่ะเคาะแข็งแล้วยอดบุญเด้บุญเด้ซีนเนี่ยบ่ได้มาได้โอ้ยอย่าบ่มาแลกเอาเข้าเนาะไปพุ่นพุ่นเราว่าสิมาแว่นเฮาบ่มามานี่มาอู้ความแล้วกันนี่มาล้มกันมาอู้ความกันแล้วกันนี่อ่ะจังซั่นละอ่ะขอบใจเด้อน้องเด้อได้พอเด้อขอบใจทางพ่อเพิ่นโทรได้รายงานทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะเป็นดังที่บ่าวบ่นําได้ขึ้นไปแท้พี่น้องออกทางเส้นนั้นหุ่นออกไปพูนน่ะก็ตั้งใจเวียนเฮาละบ่เป็นนะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้บ่าวนําจะขออนุญาตจบคลิปกันซํานี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้บ่าวบ่นําขอกล่าวคําว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ําใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง